มันยังดับงี้ไม่ได้เนี่ยไปปรานี่ใครเนี่ยน้ำมันเชียร์ยัยน้ำมันลิปม์เอริเมลีรูทตีริกิวะเราทำอะไรตอนนี้เราไม่ต้องไปด้วยอ่ะปนน้ำกันเลยพลาสติกยังมันละนี่เชื่อแต่เป็นเนี่ยเจนน่ะกูจะเอาตัวบาร์นี่ตุ่นด้วยใช่เอาตัวนี้ตุ่นด้วยแต่เนี่ยตัวอีกตัวนึงอืมเด้ออืมอันนี้อ่ะบอร์ดจะยืนอะไรอ่ะอันนี้ตุ่นด้วยตัวบาร์นี่นะอีโปรเจคชั่นแกอเมริกาตัวนี้ดีสุดนะทีเดียวดัมโมโอเคไอ้นั่นเนี่ยดัมโมนั่นมันละไปเอริเมลีอติเอริเมลีอัมเบลติเนี่ยก็ได้ตานอัมเบลปัจจุบันนี้มาสักอะไรตีเล่มันเดลเวลักก์สมัยต์เอริเมลีปัตตานที่วันนั้นทั้งหมดก็เวลีโอราจาร์อันสตานะกาลาอวัดนัดตั้งนั้นก็การันบัจจุวิดาอันนี้เอริเมลีก็จำเป็นละชาบริมาลาเดอร์ตาดันนัดตั้งนั้นผักตาร์อีวัดนี้นั้นน่ะแปดตาตุลล่าลาริบิกินนั้นผักตาร์ตาลาเมลาวาดิงลอดกูดีนัดตั้งนั้นอาริสตานะอานันดนรตมานะเอริเมลีแปดตาตุลล่าชาบริมาลาเดอร์ตาดาร์อาดีอีวัดเอตุกิมดัชนันนัดที่เตงาอวัดเชวาบริบาลีลดัชนีมนัดตีอาวุธนินน์แปดตัวเลยเบลีย์มบลัดเรียกการ์นบูนนั่นอาวุธนินน์ปีนีเดอวร์ชาบริมาเลกีบูนโอ้โหน่าวดานะเคสอาร์ดิซีโอ้โหน่าจะเคสอาร์ดิซีบัสจันเดอมบลัดตินนัดตีอมบลัดตินนัดวาบริบาลีวาบริบาลีอินน์บาร์นยาเลไฮน์ดับว่าวิศวะสวรรค์เสร็จเช่อเย็ปเป็นเดอังกฤษชะกันยมอุตส่าห์สกุลตัวมาเรนโอรุมุสลิมยอดาวานวาวร์วาวร์สามีเอ็นนุอาริย์ปิดนนด์วาวร์บัลลีปันดกาลต์อาริย์ปิดนน์ปันดัลันเดียจาวปนิเกอร์ปิชดานันน์นัมบลปารัมปารยากาดมาอิตวิศวะสิจบูนุมุสลิมุฮินดูอาจารย์มนัดดันน์โอรุปัลลีงูดีอาณาวาวริบัลลีคาลัติเลมาดัสาวคาร์ตตินเนโอรุอุตตมอุดาหร์นมาณาวาวริบัลลีเอริเมลีลนี่นะน้ำมันมุ่งเด็กอะไรที่นี่บูมบ์ก็อ่านได้เรื่องการเชื่อนะชาบริมาเลกีบูนนะปารัมปารยากาดานาดับป่าดาฟูลรับประทอดตะวันรับประทอดอันด้านซ้ายดมฟูลรับประอันเองคันนี้วันละพักก็สามเอ็ดที่บุตรวายงี้เรื่องละวันไฮไรจ์แค่ตัวตรงนี้ประมาณ
കണ്ട് കണ്ട് മഞ്ഞ് തോണ്ട് അങ്ങ് കണ്ട് ഒരു വീട്, വീടാണോ എന്തോ അല്ല. ഉണ്ടക്കയത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നേരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടമായിരുന്നു. അപ്പം ആ മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാൻ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മഞ്ഞ കണ്ടോ പൊങ്ങി വരുന്നേ. പിന്നെ ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് കണ്ടോ, താഴെ ഉണ്ട് വീട്. പെരുവന്താരമായി ഓക്കേ. ഭയങ്കര വെള്ളമായിരിക്കും. സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ അമ്മണ്ടേന്ന് മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നും കുട്ടിക്കാനത്തേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വളഞ്ഞെങ്ങാനും വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ എല്ലാവരും വാഹനം നിർത്തി ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചാണ് പോകാറുള്ളത്. മറ്റു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വാഹനത്തിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് റോഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ചാർലി സിനിമയിലെ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ വച്ചാണ്. വളരെ ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ. പരുന്തമ്പാറ, നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് പരുന്തമ്പാറയ്ക്ക്. ഓക്കെ, പരുന്തമ്പാറയുടെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു. നമ്മളൊരു മല കണ്ടപ്പം കേറി